ต่อมานะครับต่อมาเนี่ยเป็นพาร์ท reading นั่นเองนะ reading เนี่ยพี่จะแนะนำให้นะคะเป็นทิปส์ให้นะครับก็คืออ่านสองบรรทัดแรกก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครเก่งๆเนี่ยกวาดตาดูให้หมดเลยนี่เองนะแล้วก็ดูคร่าวๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรก่อนนี่นะครับถ้าใน reading ที่เราไปเจอยาวๆเนี่ยมันจะทำได้เร็วนี่นะครับแต่ว่าอันที่สั้นเนี่ยสามารถอ่านได้นะแต่สั้นๆเนี่ยจะยากกว่าเพราะว่ามันต้องอ่านแล้วก็ต้องแปลให้เข้าใจถ้าแปลไม่เข้าใจก็คือทำไม่ได้นี่เองนะอ่ะ reading เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ใช้เวลาเยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นพี่กิ๊กแนะนำให้อ่านสองบรรทัดแรกแล้วก็อ่านสองบรรทัดสุดท้ายแต่เผอิญว่าอันนี้มีแค่4นะอ่านสองบรรทัดแรกก่อนแล้วก็มาอ่านโจทย์อ่านโจทย์ว่าเอ้ยพอจะตอบข้อไหนได้บ้างนี่นะครับก็ค่อยไปทำใหม่ค่อยไปอ่านใหม่นั่นเองนะเอาไปเริ่มกันเลยเขาบอกว่า nobody knows exactly when the Olympic game began เขาบอกว่า nobody คือไม่มีใคร knows ก็คือรู้ exactly แปลว่าจริงๆไม่มีใครรู้จริง when ในตอนที่ the Olympics game began ในตอนที่เกมการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยได้เริ่มขึ้นนั่นเอง but historian think แต่ว่าผู้คนคืออะไรผู้คนในประวัติศาสตร์ historian นั่นเองครับ think ก็คือคิดว่าอะไรthink that the first game were in 776 BC นั่นเองนะก็คือคิดว่าเกมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ย were ก็คืออยู่ใน were in อยู่ในปี1776ก่อนคริสตศักราชนั่นเองนะ at least พี่ถ้าอยากให้จบคำนี้นะครับ at least แปลว่านักกีฬานั่นเองนะนักกีฬานักกีฬานี่ครับอ่านว่า at least นั่นเองนะ from all over Greece นั่นเองนะนักกีฬาจากทั่วทุกแห่งของกรีกเลยนะก็คือแบบทั่วทุกสารทิศของกรีกนั่นเองนะ came to compete ก็คือเข้ามาร่วมแข่งขันนั่นเองนะ in a town ก็คือในเมือง call ถูกเรียกว่าโอลิมเปียนั่นเองนะพวกนี้ที่มาแข่งเนี่ยในเมืองเขาเรียกว่าโอลิมเปียนะ there was only one event มันมีแค่งานเดียวเท่านั้นแหละ event แปลว่างานนี่นะหรือว่าเหตุการณ์มันมีแค่งานเดียวเท่านั้นงานนั้นคืออะไร it was a running race มันคือการแข่งขันวิ่งนั่นเองนะ called it the stage ก็คือถูกเรียกว่า stage นั่นเองนะ the first Olympic champion was Korobas of Elis he was a cook เนี่ยคนชนะโอลิมปิกคนแรกก็คือชื่อว่า Korobas of Elis นะซึ่งเขาเป็นพ่อครัวอันนี้ถ้าเราอ่านหมดเนี่ยก็ใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าสมมติเราอ่านสองบรรทัดแรกให้รู้ว่าอ๋อนี่คือเรื่องว่าโอ้ยไม่มีใครรู้เลยนะว่ากีฬาโอลิมปิกมันเกิดขึ้นตอนไหนนะแต่ว่านักประวัติศาสตร์ก็เดาว่าอ๋อมันน่าจะเกิดขึ้นในปี1776นะซึ่งเกิดจากอะไรล่ะนักกีฬาจากกรีกนะมาร่วมแข่งขันกันที่ชื่อว่าโอลิมเปียนนั่นเองนี่เนี่ยชาวคองก็คือในเมืองที่ชื่อว่าโอลิมเปียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบข้อแรกได้ไหมเขาบอกว่า the word it refers to ถ้าสมมติเราอ่านแค่สองบรรทัดแรกเราจะตอบอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปดู259ก่อนเขาบอกว่า where did the first game take place ก็คือ first game เกมแรกเนี่ย take place จัดขึ้นที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่เพราะฉะนั้นนี่เราตอบได้ไหมอ่านสองบรรทัดแรกเราตอบได้แล้วใช่ปะตอบข้อ3ตอบกรีซแน่นอนเพราะว่าผู้คนในกรีซเนี่ยมาร่วมแข่งขันถูกปะอ่ะ260เราตอบได้หรือยังว่า what was the first game competition เกมแรกที่แข่งขันคืออะไรยังไม่ได้เพราะว่าเราอ่านไปแค่สองบรรทัดนะต่อไป261ละตอบได้หรือยัง what does the story tell usสตอรี่เรื่องราวเนี้ยบอกเราเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะตอบได้แล้วถูกปะอันเนี้ยบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาโอลิมปิกในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นั่นเองนะ The Asian Olympics นั่นเองนะต่อไปเมื่อเรายังไม่รู้เราก็ไปอ่านต่อนี่ครับอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นี้ก็คือเขาก็บอกว่ามันมีงานเดียวซึ่งงานเนี้ยที่จัดขึ้นแข่งขันก็คือกีฬาวิ่งนั่นเองนะซึ่งถูกเรียกว่า stage นั่นเองนะแล้วก็แชมป์คนแรกเนี่ยก็ชื่อ Korobas of Elis he was a cook ก็คือเขาเป็นพ่อครัวเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจะตอบข้อหนึ่งได้เลยว่า it เนี่ย refer ถึงอะไร it เนี่ยหมายถึงอะไร it หมายถึง one event นั่นเองก็คือเป็นงานนึงนั่นเองนะคือ
การจัดแข่งขันวิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อ260ได้เช่นเดียวกันว่า first game competition เกมแรกที่จัดแข่งขันก็คือตอบ running นั่นเองนะตรงนี้ก็จะตอบได้เห็นว่าถ้าสมมุติเราอ่าน2บรรทัดแรกเนี่ยเราก็ตอบได้แล้ว2ข้อนี่นะครับแต่ทีนี้ว่าทำไมพี่ทีด้าถึงให้อ่านโจทย์ก่อนเพราะว่าเนี่ยเห็นปะอีตรงแชมเปี้ยนเนี่ยจริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้ถูกปะเพราะมีประโยชน์เลยนี่นะเพราะว่ามันก็ได้อยู่ในสิ่งที่เขาต้องการนะแล้วเวลาให้ค่อนข้างน้อยนี่ครับก็พี่ด้าก็อยากให้น้องๆอ่ะทำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะโอเคจบไปแล้วเรตติ้งเองครับพี่ด้าก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้น้องมาดูย้อนหลังนะถ้าน้องคนไหนมาดูย้อนหลังก็ขอให้ทำข้อสอบได้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจมาเรียนก็ทักมาได้นั่นเองนะสำหรับวันนี้พี่แล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วก็สู้ๆนะครับกับคืนหมาหอนนี่นะก็คือใครไปสอบพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็เป็นคืนหมาหอนนะคะถ้าใครจะสอบในสัปดาห์นี้ก็ขอให้สมหวังปรารถนาเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปพี่ดานเองครับขอให้หวังอะไรก็ได้อย่างนั้นเองสำหรับวันนี้พี่ลาไปแล้วบ๊ายบาย see you next time bye